แม่ซึ้งน้ำตาคลอหนุ่มกันชัยควักเงินช่วยหนูน้อย7ขวบโพสต์ขายบ้านหาเงินผ่าตัดใช้หนี้แม่ซึ้งน้ำตาคลอหนุ่มกันชัยควักเงินช่วยหนูน้อย7ขวบโพสต์ขายบ้านหาเงินผ่าตัดใช้หนี้หวังหาเงินเป็นค่ารักษาอาการป่วยปากแหว่งเพดานโหวกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์ภาพเด็กชายถือป้ายประกาศขายบ้านตั้งอยู่ที่มอร่มไม้เงาตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยแม่ที่ทำงานเพียงคนเดียวหวังหาเงินเป็นค่าผ่าตัดรักษาอาการป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ของตัวเองล่าสุดเมื่อเวลา 14:50 นาทีวันที่7กรกฎาคม66นางสาวอรวรรณชาญเชิดศักดิ์อายุ49ปีอาชีพเก็บของเก่าพร้อมเด็กชายภาคภูมิภูมิไม้พรมอายุ7ขวบเดินทางมาที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3พร้อมเปิดเผยว่าจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ซึ่งตนหาเงินไม่ทันเพราะเป็นหนี้นอกระบบต้องส่งรายวันช่วงนี้ลูกต้องพบแพทย์เนื่องจากเลือดออกบ่อยจึงเกรงว่าแผลจะปริทำให้แพทย์เลื่อนนัดผ่าตัดเร็วขึ้นจากเดิมขึ้นมาสคอนี้ซึ่งตนก็ร้อนใจไม่รู้จะหาวิธีไหนเพราะประกาศขายบ้านมา6เดือนก็ยังไร้วี่แววจึงลงคลิปติ๊กต็อกกับลูกกระทั่งได้รับความช่วยเหลือโดยวันนี้พี่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังพร้อมทีมงานได้ติดต่อให้ความช่วยเหลือในการปลดหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดเกือบ 70,000 บาทพร้อมช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การผ่าตัดที่เป็นส่วนเกินอีก 15,000 บาทและให้เงินสำหรับกินอยู่อีก 10,000 บาทตนไม่มีหนี้แล้วที่เหลือจะสู้ทำงานทุกวันนางสาวอรวรรณกล่าวอีกว่าส่วนบ้านที่ประกาศขายก็ยังจำเป็นต้องขายต่อไปเพราะทำสัญญารีโนเวทไว้แล้วตอนนี้เช่าห้องอยู่เดือนละ 1,500 บาทค่าน้ำค่าไฟต่างหากแต่เจ้าของห้องเช่าให้ความช่วยเหลือคิดรวมเพียง 1,600 บาทแม่ซึ้งน้ำใจมากขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความช่วยเหลือเราสองแม่ลูกเหมือนได้ชีวิตใหม่มีแรงใจดูแลลูกให้ผ่าตัดสำเร็จสมบูรณ์ทุกอย่างนางสาวอรวรรณกล่าวทั้งน้ำตาขณะที่เด็กชายภาคภูมิเปิดเผยสั้นๆแสดงความขอบคุณทุกความช่วยเหลือที่มีเข้ามาให้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่อดีตเด็กไร้สัญชาติมุ่งสู่เวทีคว้ามงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่อดีตเด็กไร้สัญชาติมุ่งคว้ามงเผยอยากผลักดันเรื่องกลุ่มคนไร้สัญชาติให้ได้รับการแก้ไขวันที่7กรกฎาคมที่อาคารข่าวสดด็อกเตอร์อดิศรสุดดีผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่นำน้ำพึ่งการธีราเตชพัฒนากุลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่2566เข้าแนะนำตัวกับข่าวสดก่อนเข้ากองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในวันที่10กรกฎาคมนี้ดร.อดิศรกล่าวว่าเราใช้การประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าจนกระทั่งได้น้ำพึ่งที่ผ่านมามีตัวท็อปเข้ามาทุกปีแต่เมื่อเราส่งตัวแทนเข้ามาเราต้องไม่กลัวเพื่อไม่ปิดกั้นบางสิ่งไม่จำกัดศักยภาพของนางงามและทีมผู้ส่งเข้าประกวดที่ผ่านมาเคยมีทั้งนางงามกระแสนางงามนอกกระแสที่ได้ตำแหน่งดังนั้นขอให้น้องทำให้เต็มที่ด้านน้ำพึ่งการธีรากล่าวว่าตนเกิดในครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่จังหวัดเชียงรายแม่เป็นชาวไทยใหญ่ทำให้ไม่ได้แจ้งเกิดเป็นบุคคลไร้สัญชาติมาจนถึงอายุ18ปีก่อนได้สัญชาติเพราะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Science Project Competition ร่วมกับเยาวชนกว่า80ประเทศทั่วโลกและสามารถคว้ารางวัล Special Award จาก Asset from the AmericaPeople ด้านความช่วยเหลือมนุษยชนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยน้ำพึ่งจึงอยากผลักดันเรื่องกลุ่มคนไร้สัญชาติให้ได้รับการแก้ไข
นอกจากในประเทศไทยทั่วโลกยังมีผู้ประสบปัญหานี้อีกกว่า10ล้านคนนอกจากนี้ในฐานะตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่น้ำผึ้งอยากผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่คนยังไม่ค่อยรู้จักให้คนรู้จักเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนส่วนการประกวดบนเวทีใหญ่น้ำผึ้งไม่กลัวที่มีตัวเต็งเยอะเพราะทุกคนมีเป้าหมายเพื่อเป็นตัวแทนประเทศเช่นเดียวกันต้องการพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพให้เท่ากับที่ทุกคนทำได้เชื่อว่าตนทำได้ Miss Universe Thailand เชียงใหม่กล่าวแฟนหวยซื้ออย่างไวเลขเด็ดพิธาเปิดทรัพย์สิงเดชกับลูก FC เถียงกันนัวเป๊ะทุกงวดหวยวันที่16กรกฎาคม66งวดนี้ต้องมาอีกแฟนหวยซื้ออย่างไวเลขเด็ดพิธาเปิดบัญชีทรัพย์สิงเดชกับลูก FC เถียงกันนัวเคลื่อนไหวอะไรก็เป็นที่จับตาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวันที่4กรกฎาคม66โพสต์โมเมนต์อบอุ่นนานๆจะได้มีเวลาไปกินข้าวนอกบ้านกับน้องพิพิมลูกสาวพร้อมแคปชั่นเดทไนท์วิทแดดแต่ไม่ไหว FC กองเชียร์หลายฝั่งเข้ามาคอมเมนต์โต้เถียงกันนัวบ้างก็สงสัยมีจาน3ชุดใครถ่ายรูปให้แม่ตายชุติมาหรือเปล่าบ้างก็บอกเชื่อแล้วว่าโสดจริงอาทิและแน่นอนว่าแม่ตายถ่ายเชื่อแล้วว่าโสดจริงเพราะที่ดูมาชีวิตคุณพิธาก็มีแต่ประชาชนกับพี่พิงส่วนสาวๆที่มีข่าวก็แฮปปี้กับหนุ่มน้อยไปแล้วก็ขอให้คุณพิธาได้เป็นนายกแล้วก็ชนะมันทุกตัวนะครับใครเป็นคนถ่ายนะถ้าไม่ใช่แม่ตายมีชุดจาน3ชุดไหมคะหรือเราคิดไปเองรำคาญโฟกัสที่นายกกับลูกก็พอละเจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาพูดไตรเลยเลิกโยงกับอดีตภรรยาได้แล้วจ้าชุดแก้วจานพลาสติกพนักงานน่าจะเอามาให้น้องพิพิมและก็พ่อก็ให้ถ่ายรูปให้ล่าสุดวันนี้5 กค. 66สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีการประกาศเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยในส่วนของว่าที่นายกรัฐมนตรีทิมพิธาบอกละเอียดทรัพย์สมบัติทำเอาโซเชียลแห่แชร์กันรัวแถมได้เลขเด็ดงวดนี้กันแล้วแฟนหวยโดยโพลีพลัสโพสต์เช่นกันว่างวดนี้มาหลายตัวแท้ล่ะพ่อเลือกไม่ถูกเย่แดดดี้พิธาแจงทรัพย์สินปปช.ละเอียดยิบทรัพย์สิน85ล้านบาทหนี้สิน20ล้านบาทสูตร16ตัวเน็กไท76เส้นมือถือ3เครื่องรองเท้า21คู่นาฬิกา10เรือนรถจักรยานยนต์2คันจักรยานไฟฟ้า1คันพระเครื่อง8องค์งานนี้แฟนหวยไม่พลาดเขียนโพยหวยอย่างไวเหมือนกันอาทิ85 20 16 76 03 10 21 01 18กลับด้วยเท่ากับ100ดอกจัน100เราจะเอาทุกตัวคะแอดกลับตัวกลับหัวด้วยนะคะอีกเราต้องซื้อทุกตัวใช่ไหมเอาเลขทุกตัวมารวมกันค่ะค่อยซื้อตัวนั้นเป็นต้นOh, oh, oh.